มาถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วมาพร้อมกัน4คนตอนนี้เราเดินไปหารถนะฮะหารถเช่าตอนนี้มาเช่ารถครับตอนนี้เอวิสมาเอารถแล้วโอ้โหรถติดไม่ได้ดีถ้ำบาตูอยู่ทางเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ประมาณ12กิโลเมตรทำเลที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาหินปูนประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่หลายถ้ำสร้างขึ้นเป็นวัดในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศถวายแด่พระคันธกุมารเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูชาวอินเดียเรียกว่าหลอดมุลุกันชาวศรีลังกาเรียกพระกันตละคาพระองค์เป็นที่เคารพนับถือของชาวอินเดียตอนใต้โดยเฉพาะพวกด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้นของพระคันธกุมารสูงถึง42เมตร70เซนติยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือนพระขันธกุมารที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพระอิศวรถูกกีดกันดูถูกดูแค้นจากพระทักษะผู้เป็นพ่อตาจนทำให้พระมเหสีของพระองค์คือพระสตรีน้อยพระไทยจึงทำลายพระชนชีพตนเองพระอิศวรเศร้าโศกเสียพระไทยมากจึงทรงไปบรรเพ็ญพศยังเชิงเขาหิมาลัยขณะนั้นมียักษ์ตนหนึ่งชื่อตาลกะบรรเพ็ญตบะขอพรจากพระศิวะว่าจะไม่มีวันตายด้วยเทพองค์ใดๆที่มีอยู่เมื่อได้พรแล้วตาลกากลับสร้างความเดือดร้อนไปทั่วและไม่มีใครปราบได้เนื่องด้วยพรที่ได้รับจากพระศิวะลาวเทวดาจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีเทพเกิดขึ้นใหม่เพื่อที่จะสามารถปราบอสูรตนนี้ให้ได้ขณะเดียวกันพระสตรีได้ไปเกิดใหม่เป็นพระอุมาลาวปวงเทพเห็นเป็นโอกาสดีให้พระอิศวรกับพระอุมาได้ประสบพบรักกันจึงให้กามเทพไปแผนสอนใส่พระอิศวรเพื่อให้บังเกิดความรักต่อพระอุมาพระอิศวรกำลังบรรเพ็ญเพียรอยู่เมื่อกามเทพแผนสอนไปโดนจึงลืมพระเนตรที่สามกลางหน้าผากเผาไหม้กามเทพเป็นจุนกามเทพเลยไม่มีรูปกายตั้งแต่นั้นมาพระอิศวรและพระอุมาเมื่อได้มีพระโอรสคือพระขันธกุมารจึงได้เสด็จไปปราบอสูรตาลกาเป็นผลสำเร็จนี่คือสัตว์ที่โชว์ไว้ซื้อมาต่อปัจจุบันนี้
แข็งมีของหินแดตัวดำๆๆๆใช่ไหมถ้าพอไปพระท่ายิ้มมาที่พระนอนน่ะที่พม่าอันนี้มันสวนสนุกมั้งมาโซนนี้โซนนกยูงหอมอ่ะเข้าไปเล่นนกยูงกันอ๋อนี่โชว์ตอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เวลาโชว์ทำนี้โชว์แต
ปูนดูแค่เนี่ยนี่ป่าไม่ใช่ป่าตัวอะไรไม่รู้นี่งูขวางส่วนใหญ่มันเป็นงูเหลือมเผือกไม่ใช่มันเพิ่งลอกข้างเต่ามีอะไรมาเขาลอกเต่าไม่น่าทีเลยโชว์มันจะได้เสียงเลยตรงหน้าเนี่ยลูกเดียวก็คุ้มแล้วหนึ่งสองโอเคนี่วัดไทยไม่เป็นไรเฮียหายเลยนี่ข้างที่สามที่ช่องตามมาอยู่อะไรนะยิงเข้าไปทั้งสองมีน้ำตกด้วย